สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมกับซีมกายครับผมอยู่กับการอนิเมะเลยชัดเลยคือสนองเหาะทุกลืมติดลิตเติ้ลวิทอะเคนเมียฉบับทีวีซีรีส์กับตอนที่9ครับผมก็คือเสียเวลาดูกันเลยครับผมว่าสิ่งที่ไม่ต้องคลิปขอไปจะเรียนมานิดนึงครับผมมากองพาเบอร์ขออภัยนะครับวันนี้อยู่กับเหมือนเดิมครับไม่ต้องพูดอะไรมากผมว่าคลิปนี้เสียงน่าจะไม่ต้องคลิปนะ 100% นะก็วันนี้นะครับผมตั้งเป้าหมายไว้คือสมัครไว้ซับไปประมาณ80ปีนะครับผมกว่าจะได้500ซับกว่าจะได้200ซับนะครับผม80ปีแน่นอนครับเชื่อผมนะเนี่ยคอนเทนต์แนวอนิเมะมันไม่ค่อยดังมันไม่ค่อยรุ่งอยู่แล้วยกเว้นไอ้สิบระดับอ่ะยกเว้นพวกจัดระดับอนิเมะแล้วมันจะรุ่งสุดละผมอ่ะเป็นแนวนี้มันค่อนข้างที่จะหายากในไทยนิดนึงคอนเทนต์อนิเมะมันค่อนข้างหายากแบบรีแอคชั่นมันค่อนข้างหายากในไทยแต่ว่าเป็นฝรั่งจะเห็นได้บ่อยมากเลยถ้าว่าไม่ต้องดูชาแนลผมก็ได้ไปดูสิ่งมันดับแบบจะดับอนิเมะในซีซั่นนี้รีวิวอนิเมะเหมือนอนิเมะบ่นเหมือนแก๊งอนิเมะอะไรวะจำไม่ได้ที่มาในคอมเมนต์ผมก็ขอบคุณจริงๆฮะผมว่าผมชอบคอนเทนต์เขานะคอนเทนต์เขาดีอ่ะพูดก็ดีพูดความพูดผมคือชอบมากแต่ถ้าเป็นชอบที่สุดก็เป็นนักรีวิวก็คงจะเป็นปู่โบ๊ทนะผมเรียกว่าอนิเมะบ่นผมเรียกว่าพี่โบ๊ทละกันเขาเรียกปู่ประจำที่เขาเรียกกันนะฟังนะครับผมในขณะที่ออกไปในเขตนั้นรู้ว่ามีกฎอยู่หลายข้อนะครับผมหรือไม่ต่อไปข้างนอกก็ตามพวกเธอยังเป็นความนักเรียนอยู่นะอันโกอยากกินเค้กว่ะอันโกขอประตูยังสังเกตอยู่ตลอดผมกำลังซื้อซังข้อแรกไว้ประตูยังเป็นความบูชาในสถานะนักเรียนนั้นอนุนะว่าข้อสองห้ามใช้เวทมนต์ถึงแม้จะใช้เวทมนต์ผิดพลาดว่าเธอก็ไม่สามารถรับผิดชอบเองได้อาจารย์ฟินเล่เอาอาจารย์ใหญ่ใช่ป่ะผู้ใหญ่ดูนี่สิคะสุดรองเท้าบูทรองเท้าลายมาด้วยแหละเห็นหน้าผมไหมสองวันบริษัทเป็นหมวกก็ได้ด้วยนะช่วยกดหน้าแล้วสาวขอสงบด้วยค่ะเออแต่ว่ามันหนักอะมันหนักเนาะเห็นไหมทุกคนก็ทำหน้าเหมือนต้องยืนชิบังไฟบนยาวกว่าเดิมอ๋อหน้าเบื่อใช่ไหมดูดาซูซี่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่สุดแล้วไม่น่าเบื่อจัดฮะผู้ใหญ่คะดูนี่สิอาจารย์สุชิล่าต้องใส่ดิเธอหมอเธอนะไม่ดีกว่าคะงั้นทุกคนเอาของที่ใช้เป็นเครื่องรางมาด้วยหรือเปล่าล่ะเอาของเครื่องรางคืออะไรวะอันโคหนังสือเห็ดดูนะฮะไออันนี้เครื่องรางมึงอันนี้ก็ได้เออไม่ได้น่ะขอไปนั้นน่ะกูปะกูใหญ่เครื่องรางอ่ะต้องเป็นของที่มีความรู้สึกใส่ก็ไปด้วยด้วยนะเข้าใจไหมว่ามันเป็นเครื่องรางที่ทำให้กลับมาได้อย่างปลอดภัยนั่นล่ะให้ฟังไว้ที่คุณจะกลับนะตัวของผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละกระท่าหรอคะให้ฟังที่ของมีค่ารู้สึกว่าอยากกลับเพื่อเอามาคืนนี่ได้เนี่ยเอาทุกคนไหนให้ผู้ใหญ่ดูหน่อยสิก็มีของพวกติดตัวอยู่ตลอดไม่ใช่เหรออ๋อกาชาลีออสใช่ไหมเออชัวร์เลยไม่เอาหน้ารู้เลยครับกาชาลีออสทั้งหมดการอะไรอ่ะใช่ไหมการชาลีออสครับผมชัดเจนฮะมีอยู่คนเดียวนี่มึงประทับใจสุดแล้วนะฮะเดี๋ยวขอแยกไปหนึ่งฮะทำตัวเรียนไปหนึ่งฮะโอเคหายไปแล้วโอเคนี่ตันวิทเคนเมียกูเรียกชั้นในสิบกายแล้วฝรั่งที่เรียกชั้นก่อนผมแล้วขอโทษเกมวิ่งลงมาเสาฮะได้ขี้ดีนี่นี่ก็ซื้อได้แล้วนะโชว์ที่ได้ตาเจ้าลีเธอที่ไล่แต่หน้าใบบางของเธออะไรอย่าต่างทีหน้าได้ร่องรอยแห่งความฝันที่เอาไว้ขับขานบทเพลงของเราหน้าแห่งความฝันที่เราทะยานตอนนี้ก็ยังเก็บไว้ในหัวใจคาถาที่ห้องละตีแล้วออกระบำโอ้ยคุยเรื่องออกระบำอันนี้ขอโทษยื้อใจอยู่ในที่มันเออตาดูแต่อีวาล่าสุดเลยหายไปไปยังนาโลกจะหมุนวันต่อไปอีกคิดกูร้องภาษาไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษแทนอ่ะภาษาญี่ปุ่นแทนก็ได้เซเดเตอะโนนาเราดีสุดแล้ววิกไกเซเดดาโยเกไอคนที่ร้องโคเวอร์เก่งๆไปร้องไหมคนไทยอย่างเงี้ยรู้จักหลายคนอยู่หมายถึงว่าติดตามหลายคนอยู่ไปดูเอาคนดังๆที่โคเวอร์เพลงอ่ะ
ไอ้พวกนั้นโคเวอร์เพลงภาษาไทยได้กูโคไปได้พูดฟังญี่ปุ่นพอได้แหละพอเนี่ยคือนูตึงโตนันกะกะมาโยยกะไม่ได้เป็นเมืองกันหรอเห็นตอนซูซี่บอกว่ามีทางวัดนี่นะซูซี่มาสุสานนะผมอ๋อมาเก็บเห็ดเห็นน้องงอกขึ้นตามประชานั่นแหละอาราบะเกทากระดาอ๋อเห็ดที่ใช้จะสาจารย์ในคนตายครับผมเอาจริงอะซูซี่นางไม่ดีเลยฮะเหมือนจะผีโผล่นะผีเหรอไม่ใช่อาราวีนะหนูนึกว่าจะเซอร์วิสตกใจเกิร์ลมึงเคยเซอร์วิสเหรอเคยนี่คิดคิดละคิงแต่ว่าเซอร์วิสว่ะเดี๋ยวสามว่ะมันคือวันนั้นอ่ะว่าโถโหดยังไงครับผมเนี่ยยันไม่หมดฟื้นฟูป่ะอาจารย์เราสอนวิชาให้นี่มาจะทำสักอย่างแน่นอน เขาบอกห้ามใช้เวทมนต์นะครับผมไอ้ที่แบบนี้เรื่องมันรู้อะไรตรงหน้าเหรอแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นมาล่ะเขาเต้ก็กระมวลมากไปนะหน้าผมดำไปแล้วแต่ว่าเขาเอาละอันโกสอบก่อนเรื่องแล้วสอบโซมอเตอรี่เดียล่าผมเอ้ยเอ้าเฮ้ยเห็ดเอ้าชิบหายเห็ดกูทำไรซูซี่เอาไปคอฟฟี่ดันโค่นั่นแหละแต่รูฟังผมก็ได้กลับมาเหมือนเดิมด้วยนะเอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ตำนี้เป็นแนวฮอร์เรอร์นี่ตำนี้เป็นแนวสยองขวัญซะแล้วโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนกระดูกปะใครวะโดนเจาะมาแสดงว่าโดนยิงมานะศพกับสามวะไม่หรอกหันเลยความเร็วเลยฉันก็ไม่แพ้ใครเช่นแน่นอนใครวะใครวะหมอนั่นในนาทีไอ้คนโชว์ชายขี้ขาตาขาวพูดถึงใครวะอะไรอ่ะแม่งพูดแล้วเหรออย่างนี้เองเหรอไอ้เองก็สุดยอดเลยแม่งโมเดลชายแฟนฟื้นชีพกลับมาเนี่ยใครเหรออาฉันอ่ะฉันเหรอฉันเป็นใครนั่นแหละทำนั้นมึงลืมมึงใครคนตายมันลืมไปแล้วนี่หว่าตัวเองเป็นใครกันเนี่ยจนตอนนี้มีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยนะในมึงมีชีวิตอยู่บ้างวะตอนนี้ป่านนี้ใครไม่ต้องรู้ก็ได้เพียงแค่กลับมาชีวิตได้ก็เพียงพอแล้วล่ะร่างกายเป็นไงบ้างขาก็มีมือก็มีหัวก็มีอ๋อไม่มีหมวกอะหมวกจอสลัดแน่เลยวะเจอแล้วนะมีนี่ครับโคเทใครวะเป็นตะแก่ในโคเทนะถ้าหนุ่มอาจจะรอเหมือนลุงเนลีซีโร่อย่างเงี้ยที่เชื่อคนนี้เป็นเหมือนกับคนชั้นคนนั้นเลยอะอ้าวมึงจะแก้แค้นใครวะอ้าวไปซะแล้วอันโคเออนี่มันอะไรอันโคบอกกูผิดอะไรก็ดีแล้วล่ะซูซี่ให้มันไปเถอะอ้าวซูซี่ชิบหายแล้วอ้าวถ้าไม่วิ่งดูถ้าวิ่งมันซูซี่บอกกูไปไงอ้าวกูเดินก็ได้ชอบซูซี่วะวิ่งโคตรเร็วเลยหมายความว่าไงล่ะวิ่งพร้อมเพียงกันมากแต่ว่าเมื่อวานโกและแข่งซูซี่ประสบกันแล้วคนฟังยังก็มาชีวิตไงล่ะอ๋อบางหวังเพื่อนเพื่อนก็ชิบเป็นคนตายไปแล้วเหรอแต่ยังเป็นคนที่อันตรายมากๆด้วยน่ะเอาวะฟอลโล่กูมันเลยเซอร์นาเวทอะไรวะเชือกวะเฮ้ยตัวแล้วอ๋อทานหมดวะแบตเตอรี่หมดอะไรกันอ่ะวิ่งสิซูซี่ปล่อยเขาไปก็ได้ซูซี่บอกกูซะถ้าเป็นผลจากฮาราบากะคูเกดะแล้วก็พอพระอาทิตย์ตกขบวนนี้แล้วล่ะอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเขาอาจจะทำร้ายใครก่อนพระอาทิตย์ตกดินก็ได้นะจะโดนทำโทษอะไรครับฟื้นคืนชีพแล้วคนตายไปแล้วเหรอโดนอันที่น่ากลัวและเจ็บที่สุดงั้นเหรอเจ็บกว่าหรือน่ากลัวกว่าร้อยเท่าเลยเลยนักสูชีทำไมโลกติดขนาดวะนักสูชีทำไมโลกติดเนี่ยบุรีจะทำไงล่ะต้องรีบไปจับกันเขาแล้วเออซาตินี้จะทำอะไรดีชอบสับใครหนีวะเนี่ยดูตัวจังนะจะทำอะไรดีเออทั้งนั้นแหละชอบวะอ้าวทำอะไรกับละจุดต้องรีบหยุดชอบเฮ้ยไม่ได้เด็กนะเว้ยข่มขืนเด็กเด็กสาวไม่มัวไม่ใช่เหรอยังไม่ต้องจุนจ้างอ่ะนี่อ่ะผู้ชายที่ฉันหาอยู่ก็ได้บอกอาจารย์นี่นะอีฝ่ายเป็นใครยังรู้จักเลยอันนี้ก็ไม่สิผู้ชายคนแรกอยู่ดีนะดึงอุ้ยดึงกันถ้าตายขึ้นมาก็ตายไปเลยเออคนละค่ะจะกลับไปสุสานที่นะขอร้องเงินสุสานรุ่นไหลมันก็หนูต้องลงรุ่นแน่เลยค่ะแกแค้นนะเฟ้ยอันโคอ้าวอุ้ยชิบหายโดนแล้วแล้วทำไงอยู่นี่ดีล่ะเวียนแล้วอันโกอันโกอันโก
ปีนไปก็มันจะคุมนรกเออซูซี่บอกกูจะทำไอเดียกูตัวประกอบก็ได้ได้ตังค์เยอะจังวะอยู่ไหนเนี่ยซูซี่บอกกูเอาตังค์พอแค่แล้วเอาเฮ้ยตำรวจมาเว้ยกินเด็กวะเนี่ยตอนนี้กินเด็กวะเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยอยู่แล้วตามพวกเราแล้วค่ะอยู่กันนะครับคุณตำรวจจับเป็นคนแล้วนะคะเนี่ยจ้ะผิดยังไงเหรอผู้ชายที่ดูแปลกๆนั่นน่ะกำลังคุยถังขยะอยู่นะแล้วชาวมองตกใจจนกลัวหมดด้วยก็จริงเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงนะเฮ้ยเธอน่ะคือรถเดี๋ยวนี้เลยนะเธอว่าเขาว่าเธอมันไม่สบายด้วยพวกเวรวัดไปจอสลัดนะครับผมตำรวจเชื่อไหมเอ๊ะโอเคเข้าใจแล้วไม่จับก็ได้เป็นคนรุ่นของพ่อเธอเลยนะค่ะหมอเชื่อเขาหยุดด้วยนะตอนนี้ก็โอเคใช่ไหมค่ะแล้วก็ได้นะค่ะลุงเป็นตัวต้นเหตุครับผมไปแล้วคุณลุงมาอยู่เขาซูซี่ก็อับซูซี่หายวะทั้งนั้นซูซี่หายไปไหนวะอุ้ยซอยมะเขือเทศวะต้องเป็นหมอด้านแน่นอนซูซี่อยู่ไหนวะอุ้ยไอ้เหี้ยซูซี่มึงนั่งแดกเด็กรับส้มอยู่เออมึงก็คิวนะเฮ้ยเดี๋ยวเธอซูซี่เออมาสักทีนะไม่ต้องพูดเลยยิ่งกว่านะคนนั้นเป็นคนตลกนะนึกอะไรออกมั่งเหรอคะนึกไม่ออกเลยข้างในนี้จะมีความทรงจำที่ไหนสักที่เนี่ยนะวันนั้นอุ้ยคนตลกนะฮะพนักงานเด็กเสิร์ฟบอกกูเบื่อแล้วหลับแล้วพอผ่านไป2ชั่วโมงก็ลืมหมดแล้วฮะล่ะซูซี่ซูซี่อ๋อไม่มองลืมอ่ะถนนอ๋อถนนจะไปอีกแล้วเฮ้ยไปซะแล้วซูซี่บอกกูไม่ทำอะไรกูแค่กินน้ำหาตังค์แค่นั้นละพอแล้วกูไม่อยากเดินซูซี่บอกกูแค่หาเห็ดก็พอชอบซูซี่ว่ะหนูบอกให้หยุดงั้นคุณลุงมันก็อุ้ยรถว่ะมันก็อันตรายคนหนูอุ้ยแล้วเขาก็เสียอุ้ยมีเลือดสีเขียวด้วยว่ะตายไม่จริงอ่ะอย่างเงี้ยขนกลับไปลุมสมง่ายเลยอุ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยแต่เลือดเป็นสีเขียวถ้าเป็นเลือดสีแดงมันจะเกิดอะไรขึ้นวะหายดีแล้วครับแล้วหัวล่ะอยู่ตรงนั้นแหละอุ้ยตายอยู่ไหนวะหัวอุ้ยจ่ายค่าซ่อมไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้เจอแล้วโอเคลุงเป็นไงบ้างตายไหมคุณหนูได้รับบาดเจ็บไหมไม่สิดีแล้วล่ะนั่นขอตัวเอาไปแล้วเดี๋ยวทำไมถึงช่วยหนูล่ะคะกระเพาะเป็นม่วงเหมือนไงล่ะเอ๊ะไอ้มดได้เป็นสัตว์รักของความฉลาดความรู้ใจของมนุษย์ความสามารถอยู่แล้วนั่นขอตัวกันนะไว้เจอกันเดี๋ยวกันค่ะเมื่อกี้ที่พูดว่าใครล่ะคะไหนเวลาต้องไปถามวิชาที่หนุนแคริบเบียนอ่ะอยู่ได้ไงอุ้ยตกใจฮะอังโกะชิบหายแล้วแล้วก็รู้จักของคนบ้านนั้นแล้วเหรอมาเป็นบ้านนั้นแล้วก็ขนไปเก็บที่ร้านนั่นแล้วล่ะเอ๊ะแล้วประกอบเล่นมนเหรออ๋อไอ้ร้านที่ผมไอ้ร้านนั่นใช่ไหมเขาเป็นบ้านสมัยยุบทองขนเวทมนต์อ่ะแต่ร้านเราก็เลยรับมาไว้ไงล่ะยุบทองเวทมนต์อะไรนั่นน่ะตั้งใจเรียนคาบเรียนที่โรงเรียนป่ะเนี่ยมา200ปีที่แล้วมั้งนะในยุคกึ่งกลางระหว่างการล่าแมมมดจนถึงยุคปฏิวัติหรือสถานกรรมมันว่ายังไงก็ไม่มีเครื่องจักรมันว่าเรื่องอะไรจะต้องพึ่งพาแมมมดมีจังไรนะแล้วเรื่องอะไรค่าประวัติศาสตร์เป็นหมดนี่นะพวกเราขอซื้อชุดอาหารอันนั้นหน่อยได้ไหมผู้ชายคนนี้ไงเอ๊ะไอ้วันนี้จะนอนวันนี้กับพยานลูกสาวของมันชื่อของมันคือลืมใช่ไหมถนนคาราเบียนที่3ไอ้นี่มันอยู่กับบอกว่าเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเอ๊ะนี่มาอะไรล่ะจากลุงแล้วว่านี่อ๋อถึงท่านมีเรด้าใครคือมีเรด้าเหรอเด็กคนนี้ไงเด็กคนนี้แหละเด็กคนนี้คือมีเรด้าผู้ชายคนนี้ความมาทุกข์มาให้เด็กคนนั้นน่ะแต่ที่ผู้ชายคนนั้นเป็นแค่คนธรรมดาแท้แต่ดาตกแล้วเขาแม่มดแล้วหนีไปด้วยกันอ่ะลุงไม่ติดจังไม่ใช่ลุงไปติดที่ไหนหรือเฟ้ย
แต่จากพยานกำเนิดมิเลด้ากับเสียงวิทยาพีคนเลยได้คำสื่อสารสบายเขาเข้าพยานไว้กันว่าตัวเองจะงอหลังทำไมกลัวแต่เล็งไม่ได้เป็นมือที่พูดงามไงล่ะโอเคไหมครับเป็นมือที่ได้อยู่นะสิ่งนี้มันไปเฉยเลยมึงไม่จ่ายตังค์เลยเหรอละครั้งอยู่ไหนอะอะไรเหรอมันนั่งคือคนคนละครั้งอะอ๋อได้ยินเสียงละครั้งครับผมเบอร์เสียงมาหนึ่งโอเคมันนั่งผิดคำสาบานนะผมพอส่งมิเลด้าไปดึงแรงก็ไปโผล่หน้าเจอมิเลด้าอีกเลยไงล่ะปล่อยให้มิเลด้าอยู่คนเดียวน่ะ เดี๋ยวที่สุดเลยใช้เร็วมากกูว่ามเมากาวแล้วตอนนี้ลุงการใช้ลีออนทั้งหมดของอันโกนะฮะภาพทั้งร่างจังทั้งนี้น่าจะถึงใจนะเออด้วยของทุกคนน่ะพูดถึงชาลีออนครับผมเฮ้ยอาจารย์มีชาลีออนเปล่าวะไม่ตามคุณนะไอเราเริ่มสงสัยแล้วฮะเรามาทฤษฎีมั้ยว่าอาจารย์สั่งไว้คนนี้คือชาลีออนเชื่อใจป่ะผมว่าเป็นชาลีออนครับผมถ้าไม่ใช่ผมก็น่าแตกครับไอคนที่ทายเหมือนผมอะผมว่าผมเดาไว้เลยเหมือนแมสซิเกอร์คนนี้อาจารย์แม่นคนนี้อาจารย์แม่นไอ้หนุ่มๆไม่ใช่คนแก่นะครับอาจารย์แม่นคนนี้คือชาลีออนถ้าผิดแล้วก็กรณ์ท่าแตกนั่นแหละส่วนของวันนี้ก็พอคนนี้แหละค่ะอาจารย์คนนี้คือชาลีออนแน่นอนนะครับผมแล้วคนนี้ไปกันเถอะนะเอาละเอาหัวออกมาได้รู้แล้วพูดตัวเองจะไล่วิวสวยนะผมพอได้เห็นอะไรแบบนี้ไอ้เรื่องนี้เยอะมันเขาช่างมันได้เลยนะแต่เรื่องต้องไปนรกด้วยไงหรอเออแล้วครั้งนี้มันไม่ได้ใช้แล้วมั้งเอ๊ะข้างในไม่เห็นมีอะไรเลยนะท่อนเหล็กเอาไว้สั่นเลยครั้งมาดูสิอุ้ยอันโกทำอะไรเจ็บปวดไหมเอออันโกน่ารักเลยอันโกเป็นอะไรไหมรู้แล้วอ้าวคุณลุงอ้าวโคปวดไหมครับมันยากันยุ่งเหรอหนูฉันมันก็เหมือนไงไอ้คนนั่งขี้ขาบอกประดาอะไรหัวใจมึงก็ตายไปแล้วนี่ไอ้ผู้ชายคนนั้นคือจะเอาฉันเองไงเฮ้กูเองไงอ้าวมึงเองเหรอเอาลูกสาวเอาพ่อนี่หว่าเดี๋ยวคนนั้นมันจะเล่นที่นี่ตลอดเพราะงั้นคือตัดสินใจให้เธอเข้าเลี้ยงแล้วล่ะเอาพ่อนะฮะก็เลยทั้งเหล็กตั้งราคาเป็นไม้กระทะไงมันเป็นไอ้นั่นก็ถึงนั้นจัดฉากก็ไม่เอาไม้ของอาจารย์ใหญ่นี่หว่ามันกระทะไม่หมดละครึ่งรางด้วยล่ะเอ๊ะแต่ยังไงฉันก็ตายไปแล้วอ่ะร้องไห้ไหมฮะน้ำตามาเลยพ่อออกมาเลยน้ำตาเป็นสีเขียวนี่มันไม่ใช่น้ำตานะมิ้งตื่นเลยดูแต่ฉีตกใจหมดเลยอ๋อคุยใหญ่มิ้งก็ได้ก็คือคุยใหญ่ไงมิ้งเลด้าครับผมแต่เห็นมันก็ถามคุยใหญ่ด้วยล่ะจริงเหรอเห็นมันก็ทาลายเป็นเด็กเกย์กันอยู่ด้วยล่ะต้องไปนี่ต้องไปงั้นงั้นนอนไอที่ดูได้ก็เถอะแต่ว่าโอเวนเฟิร์สก็ชิปให้จะไม่ทำให้ต้องตายเปล่าแน่นอนค่ะไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกต้องไปได้แน่นอนต้องทันแน่นอนเชเวตฟูๆว่ะโกหกใช่ไหมแล้วคนจะทำอะไรล่ะขอร้องล่ะสโซมาทีมดิอารีวิเวตฟูๆว่ะไม่ใช่เหรออ๋อเวตฟูฟูนะก่อไปนะอย่างนี้ก็มีในโลกครับผมอย่างนี้ก็ได้เหรอต้องพูดอย่างนี้ไหมไม่มีใครคิดว่าเอาตะครังแบบหนักๆเยอะอะยังไงเด็กไปอุ้ยเวคูใหญ่ครับผมบล็อกฮะงงเลยอ๋อนี่ไงสิ่งเชื่อมต่อครับผมเรียบร้อยมาอยู่ตรงสุสานครับผมชัวร์เลยยังไปตาให้ซะอีกเลยตัวใหญ่ครับคือว่าเจอกันแล้วครับผมเปิดซึ้งๆมาแล้วฮะตอนนี้ตอนที่พูดมาผมพูดแต่จับใจเลยว่าผมรู้ว่าสาเหตุที่มาคะแนนใบเป็นลิถึงลดเหลือ7.92บ่ตอนนี้ 7.95 มั้งเพราะว่าเรื่องมันไม่เดือเลยมันเป็นการแบบว่าเรื่องให้มันดูชิวๆไปเลยมันเหมือนคอมเมดี้อ่ะคือแบบว่าไม่ต้องเล่าเรื่องมันตอนนี้มันปัจจุบันไม่มีเรื่องเลยมีแค่ตอนที่6มั้งกับตอนที่1ตอนที่2ไอตอนที่6คือตอนที่อันโกจะฝุ่นฝนน่ะคือแล้วแหละแต่มันไม่เล่าเรื่องของชาริออนไม่เล่าเรื่องของเวทมนต์ต่อเลยนะมันแค่บอกว่าเล่าเวทมนต์ให้เวทมนต์เป็นไงความรู้สึกเป็นไงความคิดเป็นไงผมว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้างั้นผมว่าคะแนน
ยังไม่ดีเท่าไหร่ผมก็ยังไม่สุดมันจะเพิ่มตรงครึ่งหลังเปล่าผมว่ามาครึ่งหลังนะคุยกันก็เราเสนอง่ายมากเลยอันนี้คุณพ่อนะผมเชฟล่ะคุณพ่อเขารักษาสัญญาด้วยแหละจะตายแล้วใช่ไหมผมว่านี่เราบอกจากทิกเกอร์บอกว่าให้เพิ่มเรื่อยๆให้มันดีกว่านี้หน่อยฮะอย่าให้มันไปทางไร้สาระเลยผมขอแล้วแหละคะแนนยิ่งลดเลยครับไวเลยไปลิสต์อ่ะมือคะแนนมันลดขึ้นเรื่อยๆอ่ะงั้นระวังหน่อยนะฮะขอแล้วครับผมบอกว่าผมยอดขายด้วยทิกเกอร์อย่าทำมาตัวเองเลยฮะน่าเสียดายจังดูเหมือนเราถึงเวลาแล้วฮะน่าสินะเพราะว่าเธอเราเป็นแฟนที่พิเศษมากขอบคุณมากนะเราเป็นมดน้อยอย่างนั้นไว้เจอกันวันหลังนะเออโคตรบ้าเจอหรือความเจริญรุ่งเรืองอ่ะถึงใครไว้นะฮะว่ากลุ่มงานโคโดนเล็บโดนรัดโทษได้หรอครับผมไกลละไกลละไกลจบละลูกอะไรวะนั่นอ่ะสุดซีอึ้งเลยนั่นจ่าคือเชลีออสเปล่าวะโอ้โหเอาใบมันเป็นภาพชายหญิงวะพ่อกับลูกเออหรือพ่อกับแม่วะพ่อแม่แน่นอนฮะชัวร์แล้วพ่อกับแม่ของอาจารย์ใหญ่อะผมจะอยู่ดูลงโทษแน่นอน 100% ไปแล้วล่ะนี่สิเมื่อกี้อาจจะเผลอโดนพูดลูกไปได้สุดที่คุยกับกาลินคุณเยสันแล้วคุณบาลาลันไม่ใช่แค่ใช้เว็บมอนนอกเขียนโรงเรียนอย่างใช้ไม่มนฟื้นชื่อคนที่ลงลาไปแล้วด้วยนะรายการขอฟื้นที่อุกอาจบ้างเขาเข้าใจว่าจะโดนอะไรบ้างนะเต็มนันล็อกเรียนเลยครับผมคำสั่งลงโทษเป็นซ่อมไม้กวาดที่ดูแลรักษาวัสดุรักษาวัสดุผลิตภัณฑ์เหรอแค่นี้แค่นั้นเหรอคะว่าเธอเห็นเรื่องมันช่วยกันเรียนรู้นะน่าชั่วร้ายบ้างอาจารย์ผมว่าไม่ใช่แค่นั้นนะทุกคนสอนด้วยตัวเองทำมาทุกอย่างซะนะเข้าใจไหมกูว่าไม่ใช่แค่นั้นผมเชื่อเลยว่าแล้วกูว่าแล้วตายครับผมแบบนี้ทั้งชีวิตก็ไปหมดแล้วนะอย่าแต่พูดอะขยันมือด้วยดิทั้งที่คิดว่าจะได้ดีแต่พิจารณาเลยนะโอ้ไรมือหมดแรงแล้วเนี่ยมันถึงว่าจะมีไม้กวาดเสียขนาดนี้นะเยอะขนาดนี้ครับผมนี่ใช้เป็นมันฟื้นๆแล้วก็ไม่ได้ฮะแล้วไม่ได้ฉันเลยนะยืมทองของเวทมนต์นี่แล้วว่าอะไรก็เป็นเวทมนต์เนี่ยวิเศษจังเลยนะและเวทมนต์ต้องทำทุกอย่างเลยนี่น่าเบื่อจะตายแล้วฉันว่าตอนนี้ก็ดีนะถึงวิทยาศาสตร์จะเฟื่องฟูก็เถอะแต่ก็ยังไม่เลือกที่แค่เวทมนต์เท่านั้นทำได้นะอย่างเช่นฟื้นคือชีพคนนะแม่นั่นลิลี่เด้งทั้งสองคนนี้น่าเบื่อจังเลยนะโลกที่เต็มไปด้วยเวทมนต์เนี่ยต้องสูญแน่นอนเลยล่ะโลกที่ต้องเต็มไปด้วยเวทมนต์โลกที่เต็มไปด้วยเห็ดว่ะไม่ใช่เวทมนต์เห็ดว่าอะไรแล้วนะสองคนโอเคเฉยกันมาเลยฮะเวทมนต์ต้องหาเห็ดเวทมนต์ต้องหาเห็ดนะผมต่อมั้งอันนี้ต่อเช็คต่อโอเคไม่มีต่อครับผมโอเคสวัสดีทุกคนเลยก่อนผมเหมือนพันหน้ากับลิตเติ้ลวิทอะแคดเมี่ยฉบับ PG ซีรีส์กับตอนที่10โอเคสวัสดีครับผมบาย Phew.